ช่ถูกฆ่าเองการถูกฆ่าเจ้ายังไม่ตายเถอะเนี่ยแล้วนี่สูงเจ้ามาทำอะไรทำไมตูข้ามาเพื่อรักษาสัญญาไว้ให้แก่บิดของตูข้าสูงเจ้าพูดเยี่ยงนี้หมายความว่าอะไรตูข้าขอพระราชทานอภัยที่หาได้ไม่สามารถต้านทานยกมาโยนกนครได้ที่พระองค์ได้รับสั่งไว้ผมยาสีสมภารสู่เจ้ามันไอ้ยกสองหัวไอ้คนทรยศสู่เจ้าจงหยุดเถิดได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสู่เจ้าจงรู้จักพอดินแดนและอาณาจักรพร้อมเนี่ยมั่งคั่งเพียงพอแล้วเหตุใดสู่เจ้าจึงหาได้รู้จักพอไม่ออกยาสีสมภารสู่เจ้าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ออกยาไม่มีศักดิ์และหน้าที่มาสั่งสอนพญาขอเยี่ยงข้าได้ไหมตูข้าย่อมรู้ดีว่าตูข้าจะทำเยี่ยงไรเฮ้ยแน่แน่ไปไปไปฮะจะนกไว้ในใจตนอันดีที่ของวิ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 ไปมาทางนี้ไปแล้วหยุดนะพญาขอมสงสารไปเฮ้ยแม่เป็นเช่นไรบ้างแม่ไม่เป็นไรแล้วพวกเราเล่าพวกเราไม่เป็นไรบัดนี้ทัพหอมแต่พ่ายอย่างใหญ่ไปสิ้นโดยมีทัพหนุนจากเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสองแควยกทัพหนุนช่วยเราหากผู้ที่แจ้งข่าวแก่ทั้งสองเมืองนั้นจะเป็นออกยาสีโสภาพระเจ้าค่ะแม่
การออกยาสีโสภาคเป็นเรื่องไรบ้างขอเดชะพระยามีผลเกล้าบัดนี้อาการปลอดภัยแล้วพระเจ้าค่ะหากพักผ่อนอีกสักสองชั่วยามคงจะหายดีขอบใจเจ้ามากเจ้าสองคนเป็นอันใดหรือถึงได้อยู่กันพร้อมหน้าเช่นนี้หม่อมฉันใคร่รู้ว่าเพราะเหตุใดสมเด็จแม่จึงทรงพระเมตตากับออกยาสีโสภาคแม่จะเล่าให้เจ้าคลายสงสัยครั้งหนึ่งก่อนที่แม่จะเป็นพระราชเทวีแม่เกิดเหตุจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่แม่ก็ได้ออกยาสีโสภาคผู้นี้ช่วยชีวิตแม่เอาไว้ไม่ด้วยไม่ด้วยหากว่าไม่มีใครมาพบเนี่ยนะนางคงจมน้ำตายไปแล้วอ่ะแม่ได้ลั่นวาจากล่าวคำสัตย์ไว้ว่าแม่จะแทนคุณแล้ววันนี้ออกยาสีโสภาคก็ได้ช่วยชีวิตแม่ไว้อีกคราแม่อยากให้เจ้าทั้งสองให้อภัยเลิกโกรธแค้นออกยาสีโสภาคเสียทีหม่อมฉันจะไม่แคลงใจเลยถ้าผู้นั้นไม่ใช่ของเด็ดพี่มีความคิดเห็นเช่นไรกับแม่ทัพของผู้นั้นหากเจ้าแจ้งใจในสิ่งที่สมเด็จแม่ทรงกล่าวเวรหาระงับได้โดยการจองเวรไม่ที่ผ่านมาออกยาสีโสภาคทำตามบัญชาของพญาของทั้งสิ้นหากแต่บัดนี้